วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะของวัดป่าสุกโตแล้วก็ญาติโยมสาธุชนรวมทั้งชาวบ้านที่อุปถัมภ์บำรุงวัดป่าสุกโตเพราะว่าเป็นวันทอดกฐินวันกฐินนี่ก็เป็นวันที่มีญาติโยมมาร่วมกันทำบุญเยอะในช่วงปกตินะถ้าไม่มีโควิดก็คงจะมีคนมาร่วมสัก 3-400 คนแล้วก็นับวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ตรงข้ามกับสมัยที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆนะจำได้ว่าตอนที่มาจำพรรษาแรกเนี่ยเจ้าภาพที่ทอดกฐินเนี่ยนะมีแค่คน2คนเองเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวนะแต่ว่ามาทางรถทัวร์เพราะสมัยก่อนเนี่ยคือเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยการคมนาคมเนี่ยมันลำบากมากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือปลายฤดูฝนนี่ทางนี่เฉอะแฉะบางทีสะพานก็ขาดนะโดยเฉพาะสะพานตรงใกล้ๆ อำเภอแก้งคร้อเนี่ยขาดประจำกฐินปีแรกที่อาตมาได้สัมผัสเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะมีก็มีโยมมาแค่คน2คนแล้วก็ปัจจัยที่ถวายก็ไม่ได้มากเท่าไหร่โยมยังรู้สึกเกรงใจเลยนะตอนที่ติดต่อกับหลวงพ่อคำเขียนที่กรุงเทพเนี่ยโยมก็บอกว่าเนี่ยมีเงินที่จะมาร่วมถวายในการทอดกฐิน 20,000 บาทหลวงพ่อจะรับไหมหลวงพ่อคำเขียนท่านยินดีเลยนะเพราะว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวนเงินอยู่แล้วนะถ้าโยมมีศรัทธาจะขึ้นมาทอดกฐินนี่ท่านก็ยินดีท่านก็เกรงใจด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเดินทางลำบากนะมาถึงแล้วก็ต้องมานอนค้างที่ศาลาคือศาลาไก่สมัยแรกนี่มันก็สมโซมนะพิธีก็ไม่มีอะไรมากในวันรุ่งขึ้นนะบริวารก็มีน้อยนะมีแค่บาทนะกับของไม่กี่อย่างแต่เดี๋ยวนี้นี่การทอดกฐินนี่กลายเป็นงานใหญ่เฉพาะเจ้าภาพปีนี้นี่ก็ถ้ามากันเต็มที่นี่ก็หลายสิบนะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยจำกัดจำนวนชาวพุทธิฝ่ายธรรมเนี่ยนะโดยพระพุทธิฝ่ายการทำบุญเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินแต่ว่าเป็นเจ้าภาพกฐินนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเฉพาะวัดในเมืองเพราะว่ามีคนอยากจะเป็นเจ้าภาพเยอะแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ทอดกฐินได้แค่ครั้งเดียวก็คือช่วง30วันหลังจากออกพรรษานะไปสิ้นสุดเอาวันลอยกระทงถ้าว่าเป็นเจ้าภาพเดียวๆนี่ก็ต้องเข้าคิวกันยาวเลยเว้นแต่เป็นเจ้าภาพแบบกฐินสามัคคีเนี่ยนะคนที่ปรารถนาจะเป็นเจ้าภาพเดียวๆนี่เขาก็ต้องแน่ใจนะว่าปัจจัยที่หามาได้นี่จะมากจะต้องมากพอสมควรเพราะไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนกับตัดโอกาสของทางวัดแทนที่วัดนี่จะได้เจ้าภาพที่หาปัจจัยมาได้เยอะๆกลับได้เจ้าภาพที่หาปัจจัยมาได้น้อย
บางทีวัดก็ไม่ได้ถือไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าโยมเนี่ยอันนี้ก็เสียดายเสียใจนะที่ว่าตัดโอกาสทางวัดนะที่จะได้ปัจจัยนะก้อนใหญ่มากกว่าตัวที่จริงความสำคัญกฐินเนี่ยมันไม่ได้ที่จำนวนเงินนะคำว่ากฐินนี่มันก็บอกอยู่แล้วนะมันเป็นคำที่สืบเนื่องกับผ้าไตรจีวรสมัยก่อนเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยที่เป็นศูนย์กลางของกฐินเนี่ยก็คือผ้าทุกวันนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของการทอดกฐินนะเรียกว่าองค์กฐินเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นเครื่องบริวารนะเงินทองก็ดีข้าวของเครื่องใช้ก็ดีเรียกบริวารแต่ว่าประธานหรือว่าสิ่งสำคัญของการทอดกฐินคือผ้าเรื่องนี้ก็มีความเป็นมานะความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผ้าเป็นของหายากนะพระและพระเจ้าเนี่ยก็นะไม่มีพุทธานุญาตให้โยมเนี่ยถวายผ้าให้กับพระพระอยากได้จีวรก็ต้องไปเก็บเอาจากป่าช้าผ้าห่อศพเก็บมาได้ทีละนิดทีละหน่อยก็มาตัดมาเย็บให้เป็นจีวรผืนใหญ่สมัยนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผ้าแต่ละผืนนี่เป็นของหายากไม่ใช่เฉพาะสำหรับพระโยมก็เหมือนกันตอนหลังเนี่ยโยมก็อยากจะเอื้อเฟื้อพระเห็นจีวรท่านเก่าจะเอื้อเฟื้ออย่างไรนะก็ใช้วิธีเอาผ้าเนี่ยนะไปแขวนไว้ตามขาคบในป่าตรงบริเวณที่ท่านเนี่ยจะเดินผ่านท่านไปพักใต้โคนไม้นะเวลาท่านจะเดินบิณฑบาตนะท่านก็อาจจะผ่านต้นไม้บางต้นนะก็เอาผ้านี่ไปแขวนไว้นะตรงขาคบหรือกิ่งไม้พระเห็นเนี่ยนะท่านไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะท่านต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามันเป็นผ้าไม่มีเจ้าของเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วแล้วจึงชักผ้านั้นผ้าที่ว่านี้เรียกผ้าบางสุกุลผ้าเปื้อนฝุ่นนะการชักผ้าบางสุกุลเนี่ยก็คือการพิจารณาจนแน่ใจว่ามันเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของแล้วเป็นผ้าที่มีคนทิ้งนะนี่ธรรมเนียมชักผ้าเมืองสงกรานต์นี่มันมาจากตรงนี้นะตอนหลังพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตให้ถวายผ้ากับพระสงฆ์ได้ก็เลยมีการถวายในรูปสังฆทานการทอดกฐินเนี่ยมันก็มีความเป็นมาตรงนี้แหละแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นการถวายผ้าหลังจากที่พระเนี่ยได้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้วนอกจากจะมุ่งถวายผ้าแก่พระภิกษุที่มีจีวรเก่าค่ำค่าแล้วก็ถือเป็นโอกาสนะที่จะได้ฉลองพระที่ได้จำพรรษาครบนะเป็นการอนุโมทนาที่ท่านได้ทำความเพียรครบ3เดือนและที่สำคัญกว่านั้นคือว่าเป็นการเชิดชูความสามัคคีของพระกฐินเนี่ยนะรูปธรรมที่เป็นประธานเนี่ยก็คือผ้าแต่ที่เป็นนามธรรมนะที่เป็นหลักเลยนะคือความสามัคคีความสามัคคีของหมู่สงฆ์นะที่ได้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสรวมทั้งความสามัคคีในการที่ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะถวายผ้าให้กับรูปใดโดยไม่มีเสียงแย้งแม้แต่เสียงเดียวนะมีเสียงแย้งเสียงเดียวก็ไม่ได้นะต้องเป็นเอกฉันท์อันนี้คือลักษณะเด่นของการทอดกฐินนะไม่ใช่ว่าความสำคัญไม่อยู่ที่ว่าทอดได้ปีละครั้งแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นการ
เป็นสังฆทานพิเศษนะที่มุ่งเชิดชูส่งเสริมความสามัคคีของหมู่สงฆ์นะซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนเราจะทำอะไรให้สำเร็จได้นี่ก็ต้องอาศัยความสามัคคีและความสามัคคีมันก็นำไปสู่ความเจริญงอกงามในเรื่องของการทำความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตภายนอกชีวิตภายในจะงอกงามได้ต้องมีความสามัคคีของหมู่สงฆ์หรือหมู่คณะตอนหลังญาติโยมเห็นว่าพระสามัคคีกันดีแล้วญาติโยมก็สามัคคีกันบ้างก็เลยจัดงานใหญ่นะร่วมกันจัดพิธีทอดกฐินต้องอาศัยความสามัคคีของญาติโยมโดยเฉพาะจุลกฐินนี่ต้องสามัคคีกันมากนะเรียกว่าแทนที่จะไปซื้อผ้ามาซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีผ้าขายนะก็ต้องทอผ้ากันเองเลยเริ่มตั้งแต่เก็บนะเก็บฝ้ายมาปั่นเป็นได้และจากได้มาทอเป็นผ้านะทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีธรรมเนียมทำนองนี้เท่าไหร่ละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อผ้ามานะแต่ว่าความสามัคคีก็ยังจำเป็นนะทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าผ้าเนี่ยมันจะมีความสำคัญน้อยลงเพราะว่าหาง่ายแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ตกยุคไม่ตกสมัยนะก็คือสามัคคีความสามัคคีเนี่ยสามัคคีเนี่ยมันต้องเป็นสามัคคีที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยความดีนะถ้ายึดเหนี่ยวกันด้วยผลประโยชน์อย่างโจรนะสามัคคีกันเพื่อไปปล้นบ้านเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สามัคคีที่แท้จริงหรือว่านักการเมืองมารวมหัวกันนะเพื่อที่จะคอรัปชันเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่สามัคคีที่แท้จริงสามัคคีที่แท้จริงนี่มันต้องยึดเหนี่ยวกันด้วยความดีจึงเรียกว่าสามัคคีธรรมนะยึดเหนี่ยวกันด้วยความดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ยังมีความสำคัญอยู่นะแม้ว่าผ้าเนี่ยจะลดความสำคัญลงแล้วเดี๋ยวนี้เงินมาแทนแต่ว่าอย่าให้เงินมาบดบังนะความสามัคคีความสามัคคียังจำเป็นอยู่นะสำหรับทุกหมู่เรานะไม่ว่าระดับใดก็ตามและเมื่อเรามาทำบุญทอดกฐินในวันนี้นี่ก็ขอให้เราได้มาร่วมกันนะบำเพ็ญสามัคคีทำให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษาสามัคคีทำให้เกิดขึ้นในแวดวงของตัวแม้จะเสร็จงานทอดกฐินเริ่มตั้งแต่สามัคคีในครัวเรือนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสามัคคีในที่ทำงานสามัคคีในหน่วยงานนะจนกระทั่งสามัคคีในวงกว้างอันนี้คือสิ่งที่ยังสำคัญอยู่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดอย่างที่บอกนะผ้านี่มันก็ลดความสำคัญลงแต่ว่าสามัคคีนี่มันไม่มีวันที่จะลดความสำคัญลงไปได้มีแต่จะยิ่งสำคัญเพิ่มพูนมากขึ้นและที่สำคัญคือสร้างสามัคคีในใจเราด้วยนะระหว่างกายกับใจนะไม่ใช่สามัคคีเฉพาะกับคนรอบข้างแต่สามัคคีระหว่างกายกับใจนะระหว่างหัวใจกับสมองนะถ้าสามัคคีกันแบบนี้เนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามนะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สามารถจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทัพผลที่ด้านปรารถนาและตั้งใจแล้วปิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยผลยินดีสัพพิริโยวิวาชันตุวันตารายทั้งปวงจงบำราบกายสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอุมายามีแก่ท่านสุขิทิพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทานสิบังการอยู่อายุวันนาสุขังพละ
ยังเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาวันุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันธุสัพพเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ